พูดอะไรสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้กลับมาพบกับ Advice นะครับ You and I นะครับเรียกว่ารายการที่เราจะมานำเสนอข้อมูลต่างๆมากมายเลยแต่วันนี้รายการนี้เราจะมาแกะกล่องลองเล่นนะครับ Acer Aspire E5 นะครับ553นะครับตัวนี้นี่เองตัวนี้นะครับพบกับ Apple Advice นะครับกับวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้เจอกับไอมินตันไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับที่มาพูดคุยเรื่องของโปรโมชั่นนาทีทองแต่วันนี้แอดมงแอดไวจะมาแกะกล่องนะครับของใหม่เลยนี่เพิ่งได้รับมาสดๆร้อนๆเลยครับไม่กี่วันก่อนต้องบอกว่าเป็นโน้ตบุ๊กคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษานะครับที่ต้องการโน้ตบุ๊กไว้ใช้งานสักตัวหนึ่งนี่ตอนมาแกะเครื่องไปพร้อมกันเลยนะครับง่ายๆอย่าลืมนะครับว่าแอดไวเนี่ยก็สามารถนะครับสั่งซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์เลยนะครับตรงนี้แล้วก็อีกทั้งยังมีคอลเซ็นเตอร์ด้วย1602นะครับให้ติดต่อได้ว่ามีบริการต่างๆมากมายนะครับกับสอบถามปัญหาสถานการณ์การซื้อขายนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกล่องกันหน่อยเลยดีกว่านะครับไปพร้อมๆกันนะครับอันนี้ดูตัวกล่องกันครับกล่องภายนอกก็จะเป็นกล่องโคเวอร์ปกตินะครับอันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับของ Acer เขาก็จะมีการเจาะรูไว้ให้เห็นถึงชื่อรุ่นนะครับเห็นมั้ยชื่อรุ่นครับชื่อรุ่นนะครับตรงนี้โอเคเราเอากล่องโคเวอร์ออกก่อนดีกว่าปุ๊บก็จะเจอกับกล่องด้านในนะครับกล่องด้านในก็จะมีรายละเอียดต่างๆอย่างเช่น Acer Aspire E15 นะครับอันนี้ต้องบอกว่าถ้าเป็นเมืองนอกครับบางประเทศเนี่ยจะใช้การทำตลาดที่ E15 แต่ของไทยเนี่ยจะเป็น E5 นะครับก็เข้าใจตรงกันก็แล้วกันนะครับอันนี้กล่องก็เป็นกล่องกระดาษลูกฟูกปกติเนาะมาตรฐานของเรียกว่าโน้ตบุ๊กอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับเพื่อนๆกันอีกทีแล้วกันนะครับอันนี้ขออนุญาตแกะกล่องก่อนเบื้องต้นเป็นช่วงๆไปเนาะนะครับมาแกะกล่องกับรายการนะครับแกะกล่องลองเล่นนะครับ SY UNI นะครับอันนี้ก็พอแกะเปิดฝามาปุ๊บเนี่ยเราก็เจอกับตัวเครื่องนะครับเห็นไหมตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องที่มีเรียกว่ามีฟูกครับรองเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็มีผ้าห่อมีอีกชั้นหนึ่งด้วยกันอันนี้นะครับตัวเครื่องอย่างนี้เนาะพอแน่นอนผ้าไม่ได้เลยครับสลับตัวอะแดปเตอร์นะครับก็ต้องมีมาเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นอะแดปเตอร์ขนาดเรียกว่านี่มันโน้ตบุ๊กปัจจุบันเนี่ยจะมีอะแดปเตอร์ขนาดที่ค่อนข้างเล็กทีเดียวเห็นไหมครับคือใหญ่กว่ามือถือนิดเดียวนะเหมือนเอามือถือ2อันมาต่อกันนะครับอะแดปเตอร์นะครับประมาณนี้แล้วก็มี power cord นะครับสายไฟไว้ต่อเช่นเดียวกันแน่นอนว่าตอนซื้อเครื่องมาต้องตรวจสอบนะครับว่ามีครบถ้วนหรือเปล่าแน่นอนว่าไม่มีไม่ได้นะครับอันนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นพวกคู่มือเมนวลเบื้องต้นต่างๆนะครับอันนี้นะคู่มือเมนวลเบื้องต้นต่างๆว่าเปิดเครื่องใช้งานอย่างไรข้างในมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับอันนี้ก็มีทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษด้วยนะครับก็ถือว่าครบถ้วนทีเดียวเดี๋ยวเรามาว่าอีกทีนึงดีกว่านะครับก็แล้วก็มีเรียกว่าวารันตีต่างๆการรับประกันแล้วก็คู่มือนะครับเรียกว่าเป็นไดเวอร์ของทาง Acer เขานะครับวันนี้โอเคเดี๋ยวขออนุญาตเก็บกล่องกันละกันนะครับจะได้ไม่เกะกะกันไปแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตไปดูคอมเมนต์กันหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสักคู่นึงก็วันนี้นะครับเช้าวันนี้ต้องบอกว่าโอ้โหฝนตกรถติดพอสมควรเนาะไม่รู้ว่าคนเรียกว่าคนกรุงเทพมาจะลำบากกันนิดนึงนะครับตรงนี้เพราะว่ารถติดกันทีเดียวใส่ M2 ได้ไหมนะครับอ๋อใส่ M2 ไม่ได้ครับตัวนี้ถ้าจะอัปเกรด SSD ใช่ไหมก็ต้องถอดแนะนำนะครับถอดไดรเวอร์ดีออกแล้วก็เรียกว่าเอาฮาร์ดดิสก์ธรรมดาลูกเดิมมาใส่แทนเราก็ใส่ SSD 2.5 นิ้วปกติเนี่ยมาแทนที่นะครับช่องของฮาร์ดดิสก์ลูกเดิมนั่นเองจะดีที่สุดนะครับโอเคเอาล่ะเราจะมาแกะกันต่อนะครับในส่วนของตัวผ้าแกะเลยคือต้องมีเอาไว้ต้องบอกว่ากันตัวเครื่องเป็นรอยนะครับจากทางโรงงานเลยนะครับตรงนี้มีผ้าไว้ก็ดีเช่นเดียวกันโอเคขอสลับมาที่กล้องบนหน่อยครับจะได้เห็นตัวเครื่องชัดๆอีกทีนึงนะครับตัวเครื่องนะครับตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าเป็นสีดำเนาะแล้วก็อะแดปเตอร์ประมาณไหน
ประมาณไซส์เนี่ยประมาณไหนขนาดประมาณไหนนะครับเห็นไหมก็ถือว่าตัวเครื่องพอมแอดัปเตอร์เนี่ยโอ้มันก็พกพาสะดวกนะครับไม่ใหญ่จนเกินไปขนาดหน้าจอเนี่ยเป็นขนาดจอ14นิ้วนะครับโน้ตบุ๊กก็เหมาะกับการใช้งานทั่วไปแล้วแหละราคา 10,000 นะครับ 7,990 บาทนะครับสามารถซื้อได้หน้าตามร้านแอดไวทั่วไปเลยรวมไปถึงสามารถสั่งออนไลน์ด้วยนะครับก็คือจะมีแปะลิงก์ไว้เรียบร้อยแล้วตรงนี้ยังไงใครสงสัยอะไรตรงไหนสามารถสอบถามได้ว่าตัว Acer Aspire E5 นี้ดีหรือเปล่านะครับยังไงตัวเครื่องเป็นไงครับแต่ว่านิ้วโป้งเนี่ยจะมาเรียกว่าไม่ค่อยแนะนำกันไปครับแต่ละส่วนนะครับอันนี้คู่มือก่อนคู่มือนะครับเห็นไหมคู่มือจะเป็น Aspire E15 Setup Guide นะครับก็เป็นคู่มือการติดตั้งเบื้องต้นนะครับตรงนี้เปิดออกมาก็จะพบกับในส่วนของตัวที่เป็นเรียกว่าเปิดเครื่องยังไงต่ออะแดปเตอร์ยังไงนะครับตอนแรกคนที่เปิดเครื่องมาเนี่ยอาจจะงงว่าเอ้ยคือในการเสียบเครื่องครั้งแรกนะครับในการเปิดเครื่องครั้งแรกเนี่ยเราจำเป็นต้องต่ออะแดปเตอร์ก่อนนะครับอยู่ดีๆเราเปิดเครื่องมาเนี่ยเปิดฝาเครื่องมาเปิดปุ่ม power เนี่ยไม่ติดนะครับสำหรับโน้ตบุ๊ก Acer ก็ต้องทำการเรียกว่าต่ออะแดปเตอร์ให้เสร็จก่อนแล้วก็กดเปิดเครื่องในครั้งแรกเนาะครั้งเดียวนะครั้งแรกครั้งเดียวนะครับครั้งต่อไปไม่ต้องเสียบอะแดปเตอร์ก็สามารถเปิดเครื่องได้แล้วนะครับเปิดเครื่องขึ้นมาปุ๊บก็แน่นอนว่าตัวนี้จะเป็นดอทเราจำเป็นต้องติดตั้ง Windows 10ลงไปนะครับหรือ Windows อื่นก็ได้นะแล้วแต่ Windows 10เนี่ยจะเป็นเรียกว่ามีไดรเวอร์มาครอบคลุมที่สุดนะครับส่วนอื่นๆคู่มือก็จะเป็นเรื่องของการบำรุงรักษานะครับเบื้องต้นการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและนะครับอันนี้ไม่มีอะไรมากเรียบร้อยคือส่วนมากใช้งานกันถูกต้องอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกังวลไปมันก็เป็นเนี่ยครับ CD นะครับไดรเวอร์ปกติเนาะตัวนี้ยังมีเครื่องไดรฟ์แล้วว่ายังมีไดรฟ์ DVD อยู่นะครับตรงนี้รองรับการอ่านอยู่การเขียนด้วยคู่มือนะครับแล้วว่าเป็นไม่ใช่คู่มือตรงนี้จะเป็นแล้วว่าการรับประกันนะเงื่อนไขการรับประกันของตัวเครื่องตัวนี้ประกัน2ปีนะครับโอเคเอาละเรามาดูกันที่ตัวเครื่องก่อนดีกว่านะครับตัวเครื่องว่าเป็นยังไงกันบ้างแต่สำหรับสเปคเนี่ยเดี๋ยวบอกกันก่อนดีกว่าสำหรับสเปคนะครับจะเป็นสเปคเนี่ยเป็น AMD A12 นะครับตัวนี้การ์ดจอเป็น AMD เช่นเดียวกันนะครับหมายความว่าไงสามารถคอสไฟกันได้ระหว่างการ์ดจอออนบอร์ดแล้วก็การ์ดจอแยกด้วยนะครับเดี๋ยวโอเคครับตัวกลับมาที่กล้องหลักหน่อยครับผมโอเคเดี๋ยวขออนุญาตสลับพูดถึงตัวสเปคก่อนนะครับสำหรับตัวสเปคนะครับก็จะเป็นเนื่องว่าเป็นโน้ตบุ๊กขนาด14นิ้วนะครับความละเอียด1366x768พิกเซลนะครับตัว CPU เนี่ยเป็น AMD Quad Core นะครับ A12 9700P นะครับก็ต้องบอกว่ามีความเร็วคล็อกเนี่ยสูงสุดอยู่ที่ 3.4 กิกะเฮิรตซ์ทีเดียวแรมเนี่ยติดเครื่องมาขนาด8 GB 1แถวหมายความว่าเราสามารถอัปเกรดเพิ่มเติมนะครับได้อีก1แถวด้วยกันเห็นไหมตัวเครื่องนะครับอันนี้นะครับตัวเครื่องเนาะการ์ดจอเนี่ยเป็นเนี่ย AMDRadeon นะครับ R8M445DX นะครับแรมการ์ดจอนี่2 กิกด้วยกันก็ถือได้ว่าความแรงเนี่ยก็แรงระดับหนึ่งนะครับแต่จะไม่ได้แรงมากกับเหมาะกับเกมออนไลน์หรือว่าไม่เหมาะกับเกมสามิตินะแต่ถ้าเกมออนไลน์พอเล่นได้อยู่นะครับตรงนี้ก็ฮาร์ดดิสก์1 TB ด้วยกันเรียกว่าใส่เพลงใส่หนังใส่เรียกว่าข้อมูลต่างๆนะครับเหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษานะครับใส่ได้หมดเลยนะครับไม่เรียกว่า1 TB เนี่ยมันเหลือเฟือมากๆเลย 1,000 GB นะครับตรงนี้น้ำหนักก็อยู่ที่ประมาณ2กิโลกรัมเบานะครับตัวนี้เป็นหน้าจอขนาด 15.6 นิ้วนะครับก็น้ำหนักเนี่ยไม่หนักจนเกินไปเรียกว่าน้ำหนักเนี่ยพอๆกับหน้าจอ14นิ้วแต่ว่าจะได้ขนาดที่ใหญ่กว่าเดิมเยอะมากเลยนะครับตัวนี้เห็นไหมดูนะฟังเพลงนะครับเล่น Facebook สบายมากๆเลยนะครับเล่นโซเชียลราคาย้ำทีนึง17,990 บาทประกัน2ปีของทาง Acer เขาซึ่งแน่นอนว่าสามารถส่งเคลมให้ที่ Advisor อยู่แล้วถ้ามีปัญหาขึ้นมานะครับโอเคขออนุญาตดูคอมเมนต์ก่อนนิดนึงนะครับก่อนที่จะไปดูตัวเครื่องแบบละเอียดเลยว่ามีส่วนประกอบอะไรกันบ้าง CPU AMD เล่นนาจะไม่ร้อนหลาลองแล้วครับผมว่า Admin Pro นะครับ Advisor เนี่ยได้ลองเรียบร้อยว่าตัวเครื่องเนี่ยร้อนแค่ไหนยังไงนะครับร้อนเนี่ยสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ45องศาเท่านั้นเองก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคนะครับสำหรับตัว CPU ทั้งตัวการ์ดจอด้วยนะครับ45องศาในห้องแอร์ปกตินะถือว่าโอเคนะถือว่าไม่ร้อนโอเวอร์จนเกินไปนักนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้งานได้สบายๆไม่ต้องห่วงว่าเครื่องจะพังหรือเสียเลย
นะครับใช่ครับ AMD ยุคใหม่ไม่ร้อนแล้วครับถูกต้องครับถูกต้องเลยใช่แล้วครับโอเคครับสามที่กล้องบนหน่อยครับจะพามาดูตัวเครื่องแบบชัดๆและโอเคนะครับตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นสไตล์ของเรียกว่ามาตรฐานสำหรับ Acer Aspire E5 นะครับหรือ E15 ก็ได้นะ E5 นะครับก็เป็นหน้าจอขนาด 15.6 นิ้วด้วยกันนะครับตัวเครื่องโดยรวมทั้งหมดเนี่ยทำจากพลาสติกเกรดดีนะครับเรียกว่าคุณภาพสูงเลยแหละใช้งานได้อย่างแบบไม่ต้องกังวลว่ามันจะไม่แข็งแรงไม่ทนทานหรือเปล่านะครับเห็นไหมลวดลายเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณเรียกว่าผ้าไหมนะครับแล้วมีเส้นๆขีดๆลายๆทั้งตัวเครื่องให้สัมผัสที่รู้สึกว่าดีนะครับกว่าพลาสติกเรียบๆทั่วๆไปเห็นไหมก็จะมีลวดลายด้วยจะขึ้นแบบแล้วว่าถ้ามีแสงมาจะเห็นลวดลายชัดเจนเลยนะครับสวยงามเนาะเหมือนผ้าไหมด้วยนะครับอันนี้อารมณ์แบบประมาณผ้าไหมแล้วก็จะมีโลโก้ Acer อยู่สีเงินนะครับชัดเจนเลยเปิดฝามารู้เลยว่าเรากำลังใช้งานเครื่องโน้ตบุ๊ก Acer อยู่นะครับตรงนี้สวยงามครับวัสดุในส่วนของฝาหลังนะครับแล้วก็ด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นพลาสติกโดยทั้งหมดแต่เป็นพลาสติกเกรดดีนะครับย้ำอีกทีหนึ่งเรียกว่าใช้งานได้อย่างสบายสบายหายห่วงเลยด้านล่างก็จะเป็นเรียกว่ามีลวดลายเหมือนกับฝาหลังเช่นเดียวกันนะครับซึ่งตรงด้านล่างเนี่ยเราเห็นได้ชัดเจนว่าเราสามารถอัปเกรดได้ค่อนข้างง่ายจากการที่ฝาหลังเนี่ยแกะน็อตแค่1 2 3นะครับตรงนี้จะมีวอลของ Acer อยู่ถ้าเราแกะไปแล้วเนี่ยประกันมันจะเรียกว่าหลุดได้แต่ไม่เป็นไรครับ Acer จริงๆแล้วใจดีนะครับคือเราสามารถจริงๆเจาะทะลุไปได้เลยปึ๊บเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาน็อตแล้วเอาไขควงครับไขอัปเกรดแรมอัปเกรดฮาร์ดดิสก์ได้เลยตรงนี้สามารถแจ้ง Acer ได้อันนี้ส่วนตัวนะครับ Apple Pro Android เนี่ยไปลองมาแล้วนะครับ Acer ไม่ได้ว่าอะไรสามารถอัปเกรดได้พอถอดน็อต3ตัวนี้ออกปุ๊บก็เปิดมาก็จะเจอแรมแล้วก็ฮาร์ดดิสก์ตรงนี้สามารถอัปเกรดได้เลยนะครับแล้วก็ส่วนอื่นนะครับก็จะเป็นลักษณะยางรองนะครับ4ตำแหน่งในการขนาดใหญ่เลยนะครับยางรองตัวเครื่องให้ตัวเครื่องสูงขึ้นมาสามารถลมเนี่ยสามารถระบายได้ดียิ่งขึ้นนะครับให้ตัวเครื่องร้อนจนเกินไปนั่นเองตรงนี้ก็จะเป็นตำแหน่งของลำโพงซ้ายและขวานะครับเวลาเราเรียกว่าเปิดเพลงนะครับก็จะมีเรียกว่าลักษณะของการทำงานคือว่าเสียงเนี่ยจะยิงลงพื้นนะครับแล้วก็เรียกว่าจะกระจายออกไปทั่วห้องนั่นเองนะครับตรงนี้ก็เป็นดีไซน์การออกแบบของเรื่องเสียงของทาง Acer เขาลำโพงจะอยู่ตรงนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นช่องระบายความร้อนเช่นเดียวกันขนาดใหญ่เลยครับเห็นอยู่แล้วก็จะเห็นช่องระบายความร้อนด้านข้างตึงเป็นลมนะครับตรงนี้1ตัวลมร้อนก็จะออกทางนี้นะครับดูดลมเย็นจากหน้าล่างปุ๊บแล้วก็เป่าลมร้อนออกไปทางนี้นะครับเห็นไหมฟินก็จะเป็นสีเงินๆ นะครับเห็นชัดเจนเนาะเป็นฟินสีเงินนะครับขนาดใหญ่เลยโอเคมีอะไรอีกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่องของไดรฟ์ DVD นะครับตรงนี้เราก็สามารถถอดได้นะถอดอันนี้ถอดไปทำไมก็บางคนเมื่อกี้ที่ถามไปแล้วว่าอัปเกรดเป็น SSD M.2 ได้ไหมต้องบอกว่าตัวนี้ไม่ได้ครับแต่ว่าที่สามารถทำได้ก็คือว่าเราถอดตัวนี้ออกนะครับไดรฟ์ DVD ออกปุ๊บแล้วก็ฮาร์ดดิสก์เนี่ยครับลูกเดิมมาใส่แทน DVD ลูกเก่าได้ด้วยไดรฟ์เบย์นะครับแล้วก็เรา SSD เนี่ย 2.5 นิ้วปกติมาใส่แทนที่ลูกเดิมนั่นเองนะครับถามว่าแล้วทำไมไม่ใส่ SSD ไปที่ช่องไดรฟ์ DVD ล่ะเพราะว่าส่วนมากเนี่ยเรียกว่าไดรฟ์ DVD เนี่ยจะเป็น SATA 2นะครับส่วนช่องของฮาร์ดดิสก์เนี่ยจะเป็น SATA 3เพราะฉะนั้นเราซื้อ SSD มาแล้วเนาะเราก็ต้องการใช้งานเต็มประสิทธิภาพสูงสุดเราก็ควรเอา SSD เนี่ย 2.5 นิ้วมาใส่ช่องฮาร์ดดิสก์ลูกเดิมส่วนฮาร์ดดิสก์ลูกเดิมเนี่ยไปใส่ช่อง SATA 2ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตรงนี้เล็กๆนะครับตรงนี้เห็นไหมตรงนี้มันก็จะเป็นเรียกว่าเดี๋ยวนี้แบตเตอรี่นะครับต้องบอกว่าเขา build in มาข้างในตัวเครื่องหมดแล้วไม่เหมือนแต่ก่อนที่แบตเตอรี่เนี่ยต้องเรียกว่าสามารถถอดได้คราวนี้ข้อดีของการที่แบตเตอรี่เนี่ย build in มายังไงตัวเครื่องจะบางลงเบาลงนะครับเพราะว่าเขาสามารถดีไซน์ตัวเครื่องเนี่ยแนบชิดติดกับแบตเตอรี่ได้เลยอารมณ์เหมือนกับจริงๆเหมือนกับมือถือครับปัจจุบันเนี้ยแบตเตอรี่ก็จะบิวอินมาหมดในตัวเครื่องหมดแล้วไม่สามารถถอดได้คราวนี้ถ้าเราจะรีเซ็ตแบตเตอรี่ทำยังไงหมายว่าเสมือนว่าถอดแบตเตอรี่ออกยังไงแล้วก็สามารถเอาปุ่มนี้ครับเรียกว่าเป็นเล็กๆนะครับเอาไม้เล็กๆเนี่ยจิ้มไปได้ก็เป็นการรีเซ็ตแบตเตอรี่ได้เช่นเดียวกันตรงนี้นะครับส่วนตัวเครื่องในรวมเนี่ยถามว่าแกะยากไหมก็คิดว่าไม่เหมาะกับผู้ใช้งานทั่วไปที่จะต้องแกะน็อตขนาดนี้นะครับเยอะมากเลย
แล้วก็ถอดฝาที่เป็น cover ออกมาอันนี้ต้องให้ช่างที่ชำนาญการอย่างช่าง Acer หรือว่า Hang Advice แกะให้นะครับอันนี้ถ้าจะแกะออกมาทีนะอันนี้พูดถึงกรณีถ้าอยากจะแกะนะครับโอเคด้านหลังเรียบๆนะครับตรงนี้ไม่มีอะไรก็จะเป็นบานพับเป็นแบบ2แกนนะครับกลมๆเลยตรงนี้ขนาดใหญ่เรียบๆไม่มีอะไรนะครับอีกด้านนึงนะครับก็จะเป็นด้านข้างนะครับก็จะเป็นช่องต่อหูฟังแบบคอมโบนะครับแล้วก็มี USB นะครับ 2.0 มาตรฐานเนาะไว้ต่อเมาส์เป็นหลักนะครับแล้วก็ Drive DVD นะครับอ่านเขียนได้สบายดับเบิลเลเยอร์ได้หมดนะครับตรงนี้มาตรฐานอยู่แล้วแล้วก็มีช่องต่ออะแดปเตอร์นะครับมาตรฐานเหมือนกันตรงนี้อีกด้านนึงนะครับตัวเครื่องด้านข้างก็จะเป็นช่องระบายความร้อนขนาดใหญ่เลยนะครับตรงนี้แล้วก็มีเคนซิกตันล็อกนะครับไว้เรียกว่าล็อกตัวเครื่องเป็นแบบลักษณะเป็นเรียกว่าคล้องกับโต๊ะอะไรอย่างงี้ไม่ให้เครื่องใครยกไปได้นะครับกรณีองค์กรอ่ะนะแล้วก็จะมี USB 3.1 Type-C นะครับตรงนี้อีก1ช่องเรียกว่าเป็นพอร์ตเพื่ออนาคตทีเดียวซึ่ง Acer Aspire E5 ตัวนี้ก็ติดตั้งมาให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมี LAN ตัวเต็มซึ่งเป็นแบบเรียกว่าเราสามารถพับเก็บได้ครับตรงนี้ตรงหัวจะใช้งานก็กางมาแล้วก็ตั๊กเข้าไปนะครับ RJ15 นั่นเองแล้วก็ VGA นะครับมาตรฐานเป็นสัญญาณภาพอนาล็อก HDMI สัญญาณภาพแบบดิจิตอลก็มีมาให้เช่นเดียวกันแล้วก็มี USB 3.0 อีก2ช่องนะครับต้องบอกว่าก็เพียงพอต่อการใช้งานทั่วไปเลยนะครับตรงนี้เนาะรองรับการชาร์จไฟด้วยพอร์ตนี้นะครับสามารถเราเนี่ยปิดเครื่องอยู่นะครับเราเสียบอะแดปเตอร์เอาไว้เราสามารถชาร์จมือถือจากพอร์ตนี้ได้ด้วยนะครับด้านหน้าก็จะเป็นแบบลักษณะเรียบๆเช่นเดียวกันแต่มุมนี้จะเป็นเรียกว่า SD card reader ไว้ต่อสลับ SD card นะครับที่ตอบคนถ่ายรูปกล้องดิจิตอลเนี่ยสามารถเอาการ์ดเนี่ยมาเสียบไปเลยปึ๊บอ่านแล้วก็โหลดไฟล์ลงคอมได้เลยไม่ต้องไปหาอะแดปเตอร์ที่ไหนให้วุ่นวายนะครับแล้วก็จะมีเรียกว่ามีไฟ LED อีก2ช่องด้วยกันนะครับตรงนี้นะครับมุมบอกสถานะการทำงานนะครับการสลีปการใช้งานแบตเตอรี่นะครับโดยรวมตัวเครื่องในพันเนาะภายนอกนะครับก็ถือว่าสวยงามนะครับตามราคาเลยเหมาะกับนักเรียนมากๆที่เน้นใช้งานทั่วไปนะครับพวกใช้งานเรียกว่าเพื่อการศึกษาเป็นหลักนะครับหรือว่าจะเอนเตอร์เทนก็ได้ดูหนังนะครับฟังเพลงก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันหรือจะเล่นเกมออนไลน์ก็สามารถทำได้ด้วยสเปคที่เป็นเรียกว่ามีการ์ดจอแยกขนาดแรม2กิกทีเดียวโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูคอมเมนต์นิดนึงรุ่นอะไรราคาเท่าไหร่นะครับขอย้ำอีกทีแล้วกันนะครับรุ่นอะไรราคาเท่าไหร่นะครับตัวนี้เป็น Acer Aspire นะครับ E5 553G14F8 นะครับขออภัย F8 นะครับก็เป็นโน้ตบุ๊กขนาด 15.6 นิ้วคุ้มค่าคุ้มราคาด้วยราคาเนี่ย 17,990 บาทนะครับตัวนี้มาพร้อมกับประกัน2ปีของทาง Acer เขานะครับอันนี้กลับมาที่กล้องหลักนะครับCPU นะครับก็เป็น AMD นะครับ A12 9700P นะครับคล็อกสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ 3.4 กิกะเฮิรตซ์นะครับแรมติดเครื่องมาเลย1แถว8กิกสามารถอัปเกรดได้1แถวก็เป็น16กิกด้วยกันเนาะนะครับแล้วก็การ์ดจอนี่เป็น AMD เหมือนกัน AMD Radeon เรียกว่าเป็น CPU ก็ AMD การ์ดจอก็ AMD นะครับเป็น Radeon R8 นะครับตัว M445 นะครับDX นะครับแรมขนาด2กิกด้วยกันก็เพียงพอต่อการใช้งานทั่วไปแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นดูหนังฟังเพลงนะครับทำ Photoshop ทำได้อยู่แล้วแน่นอนนะครับหรือจะเล่นเกมออนไลน์ Dance เล่นได้และล็อกได้แน่นอนนะครับหรือจะเป็นพวกPoint Bank นะครับเล่นได้นะครับ CS:GO ก็เล่นได้เช่นกัน Dota 2ก็เล่นได้นะครับประมาณนี้แต่ถ้าเป็นเกมออนไลน์แล้วว่าเกมออฟไลน์นะครับหนักๆอย่างเช่น Battlefield 1 GTA 5นี่ก็อาจจะต้องปรับต่ำๆนิดหนึ่งนะครับถึงจะเล่นได้ที่สาขากระบี่มีขายไหมครับอันนี้ขออนุญาตลองสอบถามนะครับไปที่เบอร์ call center ก็ได้นะครับ1602นะครับหรือจะลองสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้นะครับที่ว่าอยู่ทั่วไทยเนี่ยสามารถจัดส่งได้เลยนะครับอันนี้แล้วก็เรียกว่า advice เนี่ยสามารถเรียกว่าจัดส่งออนไลน์ส่งฟรีด้วยใน3ชั่วโมงนะครับสำหรับกรุงเทพปริมณฑลเนาะแล้วก็7จังหวัดใหญ่ๆด้วยกันนะครับก็อย่างจังหวัดอย่างเช่นกรุงเทพนะครับนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมนะสมุทรปราการสมุทรสาครแล้วก็พัทยาคือจะครอบคลุมบริเวณกรุงเทพและปริมณฑลนะครับ
ส่วนกระบี่เนี่ยต้องสั่งออนไลน์นะครับแต่ว่าก็อาจจะไม่ส่งถึงขนาดส่งฟรีภายใน3ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องใช้เวลาสักนิดนึงแต่ก็ถือว่าโอเคครับอันนี้ผมใช้อยู่เล่นทั้งวันไม่ร้อนมากนะครับถูกต้องเลยครับก็บอก AMD ยุคใหม่นะครับไม่ร้อนแล้วแน่นอนคือถ้าเราไม่ได้ไปเล่นแบบแล้วว่ากลางแดดกลางฝนนะครับแบบที่แบบที่เป็นที่เปิดนะครับคงไม่ร้อนจนเกินไปถ้าเราเล่นห้องแอร์ห้องพัดลมในร่มปกติก็ไม่ร้อนขนาดว่าเครื่องมันจะดับหรือว่าเครื่องจะเป็นอะไรนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูดีไซน์ด้านในงานต่อว่าเป็นไงบ้างนะครับเอาล่ะมาที่กล้องบนเลยครับตัวเครื่องนะครับก็จริงๆก็อารมณ์เดียวกันคือเป็นสีดำตลอดทั้งตัวเครื่องแต่ภายในนี้ต้องบอกว่าพิเศษนิดนึงเพราะว่าด้านนอกเนี่ยเป็นพลาสติกเกรดดีทั้งหมดแต่ด้านในตรงนี้นะครับจับแล้วเย็นๆเลยเป็นอลูมิเนียมครับตรงนี้ถือว่าโอ้ราคาโน้ตบุ๊กราคาไม่ถึง 20,000 บาทนะครับแต่ว่าให้วัสดุมาเนี่ยเป็นอลูมิเนียมด้วยนะครับตรงนี้เป็นสีดำนะครับบัสลวดลายแบบเส้นๆสวยงามทีเดียวดูแล้วหรูหราเกินราคานะครับสีดำทั้งตลอดทั้งตัวเครื่องเลยนะครับเห็นไหมตัวนี้เป็นชิ้นโคเวอร์ตรงนี้ครับเป็นอลูมิเนียมทั้งชิ้นเลยทั้งหมดนะครับทั้งหมดนี้เลยก็ต้องบอกว่าแข็งแรงทนทานสีไม่ลอกไม่เป็นรอยแน่นอนครับตรงนี้ดีกว่าพลาสติกทั่วไปเพราะตรงนี้เราต้องวางมือบ่อยๆเห็นไหมถูกต้องไหมครับต้องวางมือเนาะเราก็เลยเป็นเรียกว่าเป็นอลูมิเนียมแข็งแรงทนทานด้วยนะไม่เป็นรอยง่ายๆด้วยนะครับสีไม่ลอกด้วยต่อมาก็จะเป็นสติ๊กเกอร์นี้ก่อนแล้วกันสติ๊กเกอร์ของ AMD นะครับ A12 เรียกว่าเป็นเจน7แล้วรุ่นหน้าสุดเลยแล้วก็ Radeon Dual Graphic เพราะว่าตัวการ์ดจอออนบอร์ดของ CPU กับการ์ดจอแยกเนี่ยสามารถคอสไฟล์กันได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานนั่นเองต่อมาตรงนี้จะเป็นสติ๊กเกอร์แล้วครับขออนุญาตนิดนึงนะโอเคครับตรงนี้ก็จะเป็นสติ๊กเกอร์ที่บ่งบอกถึงฟีเจอร์ที่ชัดเจนมากๆเลยคือเป็น Acer Aspire E5 หรือ E15 ก็ได้นะนะครับอันนี้แล้วแต่เหมือนกันนะครับแล้วก็ 553G-14F8 นะครับตรงนี้เนาะชัดเจนเนาะชื่อรุ่นตัวนี้แน่นอนเป็นแรมเนี่ยบอกไปแล้วว่าเป็นแรมขนาด 8GB แบบ DDR4 ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าถนนเนี่ยมันจะกว้างขึ้นเยอะบัสมันจะกว้างขึ้นกว่า DDR3 นั่นเองนะครับแล้วก็เราสามารถอัปเกรดเพิ่มได้ด้วยส่วนตัว USB นะครับก็มารองรับสำหรับ USB Type A อยู่แล้วล่ะแต่ตัวนี้เป็น Type C นะครับ 3.1 ด้วยตัวนี้รองรับกับพอร์ตเชื่อมต่ออนาคตต่างๆที่เรียกว่าโน้ตบุ๊กปี2017เนี่ยทุกเครื่องควรจะต้องมีแล้วนะครับแล้วก็ตัว Wireless Wi-Fi เนี่ยเป็นแบบ Ultra Fast Wireless ก็คือเป็น MIMO นะครับ MU MIMO ด้วยนะครับตรงนี้ก็ว่ามีเสาสัญญาณเนี่ย2อันเลยนะครับไม่ได้มีแค่อันเดียวนะบนเรียกว่าตรงที่ติดตั้งเสาสัญญาณ Wi-Fi ที่ดีสุดก็คือจะเป็นในส่วนบริเวณขอบหน้าจอซึ่ง Acer เครื่องนี้ติดตั้งเอาไว้ข้อดีมันคือเราสามารถใช้ Wi-Fi ได้เสถียรยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้ระยะที่ค่อนข้างไกลทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยดีกว่าโน้ตบุ๊กทั่วไปที่ไม่มีเทคโนโลยีนี้นะครับ Acer True Harmony ก็จะเป็นเรื่องของระบบเสียงครับของ Acer เขาที่ต้องบอกว่าค่อนข้างเสียงไพเราะสมจริงครับจากตัวลำโพงด้วยจากระบบเสียงด้วยนอกตรงนี้ถือได้ว่าดีกว่าโน้ตบุ๊กทั่วไปแน่นอนเลยตัวกล้องก็เป็นกล้องแบบ HDR Webcam นะครับเห็นไหม Webcam ไว้พูดคุยไว้แล้ววิดีโอคอลกันเนี่ยตัวนี้เป็นแบบ HDR HDR คืออะไร HDR คือ High Dynamic Range หมายความว่าช่วงขอบเขตสีนะครับจะคมชัดกว่าจะสมจริงยิ่งกว่านั่นเองนะครับตรงนี้ USB 3.0 นะครับตรงนี้เป็น Power Off USB Charging อย่างที่บอกไปแล้วคือว่าถ้าเราเนี่ยปิดเครื่องไปเลยนะครับเราต่ออะแดปเตอร์อยู่เราสามารถชาร์จมือถือ Android iPhone ชาร์จได้หมดเลยนะครับเรียกได้ว่าไม่ต้องไปพึ่งพาอะแดปเตอร์ของมือถือเลยก็ว่าได้ถ้าเราพกโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ไปแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่ดีทั้งหมดสำหรับตัว Acer Aspire E5 เครื่องนี้นะครับ AMD เป็นควอดคอร์นะบอกไปแล้วเป็น4คอร์นั่นเองเป็น A12 นะครับ 9700P การ์ดจอเป็น AMD Radeon R8M445DX นะครับแรมการ์ดจอ 2GB ด้วยกันแล้วก็แรมตัวเครื่องขนาดเนี่ย 8GB DDR4 แล้วก็ฮาร์ดดิสก์ 1TB หรือว่า 1000GB นั่นเองนะครับโอเคมาดูส่วนอื่นกันต่อนะครับสำหรับคีย์บอร์ดแล้วก็ตัวทัชแพดนะครับ
โอเคตัวคีย์บอร์ดแล้วก็ตัวทัชแพดเนี่ยบอกไปแล้วว่าตัวนี้เป็นขนาดหน้าจอ 15.6 นิ้วทำให้เราเนี่ยสามารถใช้งานตัวเครื่องได้อย่างเรียกว่ามีคีย์บอร์ดเนี่ยแบบ full size เลยนะครับในการพิมพ์งานนะครับในการใช้งานเรียกว่าชุดตัวเลขนำแพดนะครับ numeric pad เนี่ยนะครับก็เรียกว่าไม่ต้องไปพึ่งพาอุปกรณ์อื่นเลยเราสามารถทำงานได้ชุดตัวเลขได้จบภายในเครื่องเดียวนะครับบางเครื่องเนี่ยเป็นเครื่องมันเล็กไปครับมันก็ตัดชุดนี้ออกไปทำให้บางคนเนี่ยต้องไปหาชุด B ที่เป็นแบบคนคีย์ข้อมูลบ่อยๆนะครับที่ต้องใช้ตัวเลขอะเนาะก็ต้องต่อ USB เพิ่มเข้าไปแต่ตัวนี้ไม่ต้องครับเพราะว่าครบคันบอกสำหรับนักเรียนจริงๆที่ว่าต้องใช้ชุดตัวเลขบ่อยๆนะครับตรงนี้ตัวคีย์บอร์ดก็จะเป็นปุ่มนะครับค่อนข้างใหญ่ทีเดียวมันแบบชิปเคสนะครับแยกปุ่มอิสระจากกันเลยแล้วก็ฝุ่นเนี่ยมันจะเข้าได้ยากด้วยนะครับระยะห่างก็ถือว่าโอเคฟีลลิ่งนะครับความรู้สึกในการกดลงไปก็ถือว่ามีการเด้งตอบสนองที่ค่อนข้างเรียกว่าใช้งานง่ายนะครับไม่ลำบากจนเกินไปนักในการที่จะพิมพ์นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเรียกว่ามีสีสันตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้ออกจะเป็นสีน้ำเงินน้ำเงินหน่อยนะครับกับตัวฟังก์ชันเอ็นตรงนี้เวลาเราสามารถใช้คีย์ลัดได้นะฮอตคีย์เนี่ยในการผูกกับปุ่มฟังก์ชันค้างไว้ปุ่ม Wi-Fi นะครับกดปุ่ม Sleep นะครับสลับหน้าจอปิดหน้าจอปิดทัชแพดปุ่ม Mute นะครับปิดลำโพงก็กด FN นี้ค้างไว้แล้วกดปุ่มนี้ต่อเราไม่จำเป็นต้องมีปุ่มฮอตคีย์เกะกะด้านนอกแล้วเราสามารถใช้ฟังก์ชัน N นะครับกดค้างไว้แล้วกดอย่างนี้ได้เลยอย่างนี้ได้เลยอย่างนี้ได้เลยนะครับนอกจากตรงนี้ก็จะมีตรงนี้อีกนะครับก็จะเป็นเรื่องของเรียกว่าเราสามารถปุ่มเพย์ปุ่ม stop นะครับปุ่ม pause ตรงนี้สามารถสั่งงานได้เช่นเดียวกันแล้วก็ปุ่มปรับความสว่างหน้าจอนะครับลดแสงเพิ่มแสงตรงนี้อยู่ตรงที่ปุ่มทิศทางนะครับตรงนี้แล้วก็ลำโพงด้วยเพิ่มเสียงลดเสียงตรงนี้นะครับก็การกดปุ่ม function end ค้างเอาไว้นะครับปุ่ม power นะครับจะดูเรียบเนียนไปกับตัวเครื่องเลยเพราะว่าถูกซ่อนอยู่ตรงนี้นั่นเองอยู่มุมขวาบนนะครับของชุดตั้นคีย์บอร์ดทั้งหมดเห็นไหมนะครับทำให้เราเรียกว่าตัวเครื่องในวงทั้งหมดจะโล่งๆนะครับดูแล้วไม่ละเกะละกะอะไรเลยเห็นไหมนะครับตรงนี้ปุ่ม power นะแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นเรียกว่ารูนี้เป็นรูอะไรมีรูด้วยตรงนี้ก็เป็นช่องไมค์ครับตรงนี้นะครับไว้ช่องไมค์ไว้รับเสียงของเรานั่นเองเวลาวิดีโอคอลคุยกับคนอื่นๆนะครับเหมือนเช่นแบบนักเรียนนะคุยเพื่อนๆเวลาประชุมงานกันไม่ต้องเดี๋ยวนี้ไม่ต้องโทรศัพท์แล้วคุยผ่าน Facebook เลยคุยผ่าน LINE ได้เรียกว่าตัวเว็บแคมเลยนะครับแล้วก็ตัวลำโพงอยู่นี้แหละนะครับลำโพงแล้วก็ตัวไมค์ด้วยมาดูหน้าจอกันหน่อยหน้าจอนะครับหน้าจอก็เป็นขนาดหน้าจอ 15.6 นิ้วนะครับเห็นไหมนะครับตัวก็จะมีแล้วว่ามีกล้องเว็บแคมอยู่อย่างที่บอกไปแล้วนะครับแล้วก็มีไฟ LED แสดงสถานะว่าตอนนี้เราเปิดเว็บแคมอยู่จะเป็นไฟสีขาวเด้งขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีทั้งหมดตัวเครื่องเนี่ยจะมียางรองรอบๆหน้าจอทั้งหมดเลยเห็นไหมครับเพื่อป้องกันไม่ให้หน้าจอเนี่ยกระทบกับตัวเครื่องโดยตรงแล้วจะเป็นรอยนะอันนี้ก็หน้าจอตรงนี้ก็เป็นหน้าจอขนาด 15.6 นิ้วความละเอียด 1366 x 768พิกเซลนะครับก็เป็นหน้าจอแบบกระจกให้สีสันที่สดใสนะครับแล้วก็มีแล้วว่ามีโลโก้ Acer ตั้งหน้าจออีกทีนึงโอเคล่ะเดี๋ยวเราจะมาเปิดเครื่องกันให้ดูเบื้องต้นนะครับระหว่างนี้ขออนุญาตไปดูคอมเมนต์กันหน่อยนะครับก็ต้องบอกว่าตัว Acer นะครับก็เราสามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับคือจะไปดูตามหน้าร้านก็ได้หรือว่าจะสั่งซื้อออนไลน์ก็สามารถทำได้โดยที่จะมีทีมงานนะครับแปะลิงก์ไว้ให้ดูกันแล้วนะว่าเราสามารถกดสั่งซื้อออนไลน์ได้เลยนะครับตรงนี้หรือถ้าใครจะไปดูตามหน้าร้านตามสาขาต่างๆที่มีอยู่ทั่วไทยก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับตรงหน้า Facebook เนี่ยเรารู้จักกันอยู่แล้วนะครับคือ Advice Club นะครับตรงนี้ที่เราดู Facebook ไลฟ์กันอยู่นะครับรายการเรียกว่า Advice U&I นะครับตรงนี้ควบกับ Adbong Advice นะครับแล้วก็สามารถจะสเปคได้ด้วยนะครับก็คือเป็น Advice เนี่ยบางคนอยากประกอบ PC ใช่มั้ย Advice ก็ตอบสนองนี้ด้วยก็ Advice นะครับ www.advice.co.th/pc นะครับเราก็สามารถจะสเปค PC ได้เลยแล้วก็จะเสร็จแล้วไม่พอสั่งซื้อไปที่ร้านแอดไวท์ได้เลยนะครับจะไปส่งที่ไหนยังไงก็ว่าทีหนึ่งแล้วก็สาขาเนี่ยเรียกว่ามีหน้าร้านมากกว่า390สาขาครอบคลุมทั้งหมด
75จังหวัดด้วยกันเรียกว่าเกือบครบทั่วไทยแล้วนะนะครับตรงนี้แล้วก็มี call center ด้วยนะครับเป็น1602เราสามารถมีปัญหาอะไรจะไปสาขานี่ครับมีสินค้าหรือเปล่าสามารถโทรสอบถามมาเลยว่าตัวเครื่องนี้นะครับว่ามีหรือเปล่าไม่ใช่ว่าไปหน้าร้านแล้วไม่มีของนะครับเราสามารถโทรได้ก่อนให้เขาเทคสต็อกก่อนหรือว่ารวมถึงสอบถามราคาด้วยสอบถามโปรโมชั่นด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็ที่สำคัญเลยล่าสุดก็คือแอดไวซ์เนี่ยในเรียกว่าในเขตกรุงเทพฯปริมณฑลนะครับ7จังหวัดเนี่ยสามารถสั่งออนไลน์นะครับแบบฟาสต์แล้วว่าส่งภายใน3ชั่วโมงได้เลยนะครับส่งด่วนเรียกว่าดีจริงๆสำหรับคนที่คนไหนที่ต้องการใช้งานเครื่องแบบเร่งด่วนนะครับเอาโอเคล่ะตัวเครื่องมาแล้วครับก็ต้องบอกว่าเป็นฮาร์ดดิสก์ธรรมดาอาจต้องใช้เวลาในการแล้วว่าเปิดเครื่องนิดนึงอันนี้จะให้ดูหน้าจอว่ามุมมองเป็นยังไงนะครับเห็นไหมจริงๆต้องบอกว่าสีสันก็เป็น panel TN นะครับความละเอียด 1,366 คูณ 48 พิกเซลก็เพียงพอต่อการใช้งานทั่วไปแล้วแหละนะครับมุมมองสีสันการสะท้อนแสงก็อยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่าดีแหละราคาโน้ตบุ๊กราคา 17,990 บาทได้ขนาดนี้ถือว่าคุ้มค่าทีเดียวนะครับ CPU ก็เป็น CPU AMD ด้วยที่เป็นแบบ4คอนะปกติเราจะไม่ได้ราคานี้จะหา CPU 4คอนี่ค่อนข้างยากทีเดียวนะครับตัวเครื่องโดยรวมให้ดูทีหนึ่งโอเคสลับมาที่กล้องหลังนะครับโอเคตัวนี้ตัวเครื่องโดยรวมต้องบอกว่าสวยงามนะครับเห็นไหมต้องถือดูทีหนึ่งนะเพราะว่าจะเห็นชัดว่าโอ้มันหน้าตาประมาณไหนนะครับบางทีเห็นกล้องเป็นกล้องแย่งมาจะดูลำบากนิดนึงสามารถกางหน้าจอที่สุดประมาณนี้นะครับเห็นไหมถือว่ากางได้ค่อนข้างเยอะนะครับเกือบ180องศาทีเดียวบานพับก็แข็งแรงทนทานนะบางคนกลัวว่าเฮ้ยใช้ไปนานๆเนี่ยบานพับมันจะอ่อนแอหรือเปล่านะครับไม่นะครับตัวนี้จากการทดสอบแล้วก็ถือว่าโอ้ใช้ได้นะครับแข็งแรงทนทานอยู่ประกันก็เป็นประกัน2ปีนะครับของจากทาง Acer เขาอย่างที่เรารู้ดีอยู่แล้วว่า Acer เนี่ยประกันเขาดีนะครับแล้วก็ประกันเนี่ยครอบคลุมเรียกว่าทุกจังหวัดเลยดีกว่ายิ่งถ้าอยู่กรุงเทพเนี่ยยิ่งง่ายเลยนะครับแล้วก็ประกันของ Acer เนี่ยซ่อมไวซ่อมเร็วนะครับตั้งแต่เรียกว่าสัมผัสมาประกัน Acer นี่ถือว่าน่าประทับใจจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นโน้ตบุ๊ก Acer จากทาง Adwise เนี่ยก็เรียกว่าสามารถซื้อหากันได้แบบไร้กังวลเลยเรื่องของประกันนะครับบางคนกังวลไงว่าประกันจะดีหรือเปล่าบอกเรื่องประกันดีแน่นอนครับหรือยังไงก็มีปัญหาตรงไหนก็สามารถไปที่หน้าร้าน Adwise ได้เลยเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ Adwise ก็สามารถรับเคลมด้วยหรือว่าปรึกษาปัญหาเบื้องต้นจากเครื่องที่ซื้อไปแล้วนะครับเห็นไหมถือมือเดียวก็สบายๆครับเพราะว่าน้ำหนักตัวเครื่องที่ประมาณ 2.2 กิโลกรัมเท่านั้นเองเห็นไหมครับตัวเครื่องไม่หนักด้วยนะครับถือมือเดียวก็สบายๆนี่ต้องบอกว่าเป็นการแกะกล่องนะครับแบบสดๆเลยจากทางเรียกว่ารายการนะครับลองแกะกล่องลองเล่นนะครับจากแอดไวนะครับโอเคมีคำถามอะไรไหมครับอ๋อมีAcer ตัวใหม่รองรับ Windows 10หรือเปล่าครับ Windows 7รองรับไหมก็ต้องบอกว่า Acer นะครับจริงๆก็ทาง Acer แล้วก็ตัว Microsoft เองเนี่ยจะสนับสนุนให้ใช้ Windows 10มากกว่าเพราะว่าตัวไดรเวอร์เนี่ยรองรับมากกว่าถ้าเป็นไม่ได้ซื้อโน้ตบุ๊ก Acer เครื่องใหม่ไปเนี่ยให้ติดตั้ง Windows 10นะครับตรงนี้แต่ว่าถ้าจะติดตั้ง Windows 7ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันแหละแต่ว่าไดรเวอร์บางตัวต้องหายากนิดนึงหรือว่าต้องไปหาเองนิดนึงอย่างที่เราเขามีมาให้เนี่ยเป็นแผ่นไดรเวอร์เนี่ยครับก็จะเป็น Windows 10นะครับเป็นหลักแล้วตอนนี้มีคนช่วยตอบนะครับ CPU ความเร็ว 2.5 ถึง 3.4 กิกะเฮิรตซ์ครับขอบคุณมากเลยครับคุณโจ๊กอีโจ๊กอ่านไม่ถูกเลยครับขอบคุณคุณโจ๊กสักอย่างนะครับวันนี้โอเคขอบคุณมากครับที่ช่วยตอบเนาะโอเคครับแนวทางการอัปเกรดย้ำอีกทีหนึ่งสำหรับคนที่ซื้อไปแล้วนะครับมันอัปเกรดอะไรได้บ้างล่ะจริงๆเดิมๆมาก็สามารถใช้งานได้ทันทีนะเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยมาพร้อมกับแรม8 กิกนะครับตรงนี้จริงๆ8 กิกก็เพียงพอต่อการใช้งานกับเครื่อง Windows 10แล้วแต่ถ้าใครอยากอัปเกรดอีกก็เพิ่มแรมไปอีก1แถวได้รวมไปถึง SSD เนี่ยสามารถเพิ่มได้แต่ว่ามีเงื่อนไขนิดนึงคือว่าต้องถอดฮาร์ดดิสก์เนี่ยลูกเดิมออกนะครับถอดก็ถอดได้ง่ายมากเลยแกะน็อตไม่กี่ตัว3ตัวเท่านั้นเองนะครับแกะน็อตออกปุ๊บถอดฝาปุ๊บออกมาฮาร์ดดิสก์ลูกเดิมเนี่ย
ไปใส่ช่องไดร์วีดีด้วยไดร์เบย์นะครับจะมีอุปกรณ์อยู่นะครับราคาประมาณ500บาทนะครับไดร์เบย์ปึ๊บแล้วเราก็ซื้อฮาร์ดดิสก์ขนาด120กิกก็ได้ครับเป็นแบบ 2.5 นิ้วปกตินะครับมาใส่แทนช่องฮาร์ดดิสก์ลูกเดิมนั่นเองนะครับง่ายไหมง่ายเนาะนะวันนี้ง่ายเลยไม่ยุ่งยากเลยนะครับวันนี้แต่ Windows เราก็ต้องย้ายนะครับแต่ต้องติดตั้ง Windows ใหม่ย้ายมาที่ตัว SSD ด้วยนะครับตรงนี้สวยงามนะครับราคาไม่ถึง 20,000 บาท 10,000 ไม่ต้องว่าต้องบอกว่าไม่ถึง 18,000 ด้วยนะครับก็คือ 17,900 บาท990บาทนะครับก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาทีเดียวเหมาะกับนักเรียนนะครับเหมาะกับที่เรียกว่าคุณพ่อคุณแม่นะครับพี่ๆเนี่ยซื้อให้น้องไปใช้งานเรื่องการศึกษากันนะครับเหมาะเด็กประถมแล้วบอกว่าตัวนี้นะครับเด็กๆเนี่ยประถมมัธยมต้นมัธยมปลายเนี่ยต้องมียังไงก็ต้องมีคอมในการใช้งานเนาะถ้าเป็นยุคก่อนๆต้องไม่ต้องมียุคแอปเปิ้ลอาจต้องแบบโอ้มีคอมอีกทีนึงก็ตอนจําเรียกว่ามปลายแล้วแต่ว่าเด็กๆสมัยนี้นะครับประถมต้นประถมปลายมัธยมเนี่ยก็ต้องมีโน้ตบุ๊กไว้ใช้งานแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณพ่อคุณแม่นะครับรวมถึงพี่ๆนะอยากจะซื้อโน้ตบุ๊กให้กับลูกหลานเนาะ Acer Aspire E5 นะครับรุ่นนี้ราคา 17,990 บาทก็ถือว่าเป็น1ตัวเลือกที่คุ้มค่าคุ้มราคาทีเดียวโอเคครับขออนุญาตดูคอมเมนต์หน่อยนะครับมีคนถามว่าทำไมรุ่นนี้ราคาแพงกว่า FX980P ใช่ไหมครับตัวนี้ก็ตอบว่าตัวนี้ตอบว่าเป็นรุ่นใหม่กว่านะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่กว่าเป็นรุ่นล่าสุดกว่านั่นเองก็เลยราคาสูงกว่านิดหน่อยนะครับตัวฮาร์ดดิสก์ถ้าเราเอา Windows 10จากอีกเครื่องมาใส่ได้ไหมครับจริงๆก็ใส่ไปเลยใส่ได้ครับแต่ว่าอาจจะมีปัญหาตามมาภายหลังเรื่องจอฟุ้งจอฟ้าหรือเปล่าเพราะว่าตัวไดรเวอร์มันอาจจะมีการทับซ้อนกันได้ยังไงก็ตามแนะนำนะครับถ้ามันติดตั้งได้แล้วมันโอเคก็ถือว่าโอเครอดไปแต่ถ้ามีปัญหาเนี่ยก็อาจจะจอฟ้าแต่ถ้าแนะนำจริงก็คือให้ติดตั้งวีดีโอใหม่เลยน่าจะดีที่สุดครับเวลาเราย้ายเครื่องนะเพราะว่าฮาร์ดแวร์เราเปลี่ยนไงนะครับแต่ระบบวินโดว์เราอาจจะจำไดรเวอร์ตัวฮาร์ดแวร์เครื่องเก่าอยู่นะครับยังไงติดตั้งใหม่จะดีที่สุดนะครับแรมเป็นมีคนถามนะครับแรมเป็น DDR4 ครับ DDR4 ก็ถือว่าเป็นแรมเรียกว่ารุ่นล่าสุดแล้วแหละนะครับที่เป็น DDR4 ถ้าเป็นรุ่นโน้ตบุ๊กรุ่น DDR3 เนี่ยจะเป็นโน้ตบุ๊กที่ตกรุ่นไปแล้วอันนี้พูดตามตรงนะครับโน้ตบุ๊กที่ตกรุ่นไปแล้วจะเป็น DDR3 ทั้งหมดนะครับแต่นี้เป็น DDR4 แล้วครับก็คือรุ่นปัจจุบันล่าสุดเลยปัจจุบันเขาใช้กันโอเคมีอะไรอีกไหมเอ่ยมีนะครับมีแอดมินของทางแอดไวท์คลับนะครับกระซิบมาบอกด้วยว่าตัวนี้ราคาพิเศษจริงๆราคาเนี่ยอยู่ที่10,000ราคาปกตินะ 17,990 บาทถูกไหมบอกไปแล้วนะครับตามสเปคเลยแต่ว่าในส่วนของตัวราคาพิเศษมีด้วยนะครับนาทีทอง 16,530 บาทเรียกว่าโอ้ลดไปเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยลดไปเป็นหลักพันบาททีเดียวสำหรับคนที่กำลังมองหาโน้ตบุ๊กคุ้มๆแล้วก็ลดราคาอยู่ Acer Aspire E5 ตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีทีเดียวนะครับใช้ได้ทีเดียวนะครับโอเคมีอะไรอีกไหมเอ่ยนะก็ต้องบอกว่าคนที่กำลังมองหานะครับโน้ตบุ๊กคุ้มค่า Acer Aspire นะครับ E5 ตัวนี้ก็ตอบโจทย์ได้อย่างดีทีเดียวถามว่าทำอะไรได้บ้างบางคนอาจจะไม่รู้ว่าทำอะไรได้บ้างครับก็คือแน่นอนว่าพอเราติดตั้งวีดีโอเรียบร้อยแล้วจะดูหนังนะครับจะฟังเพลงจะเล่นเกมได้หมดเลยนะครับตรงนี้หน้าจอก็ถือว่าคมชัดแล้วก็สวยงามทีเดียวเดี๋ยวเราลองมาดูภายในกันดีกว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับตัวซอฟต์แวร์ภายในนะครับตรงนี้ต้องบอกว่าอาสามาที่กล้องหลังหน่อยครับไอ้กล้องหลังกล้องบนหน่อยครับสักครู่นะขอต่ออะแดปเตอร์ก่อนตัวนี้ใช้งานแบตเตอรี่นะครับได้ประมาณ 3-4 ชั่วโมงนะครับก็ถือว่าใช้งานได้นานทีเดียวเดี๋ยวให้ทีมงานช่วยนิดนึงโอเคที่จะต่ออะแดปเตอร์ยังไงเพื่อนๆคนไหนมีคำถามเกี่ยวกับแอดไวซ์นะครับหรือว่ามีคำถามเกี่ยวกับในส่วนของตัว Acer นะครับก็สามารถสอบถามกันมาได้เลย
ตรงนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคนะครับเห็นไหมนะครับสักครู่หนึ่งขออนุญาตจัดนิดหนึ่งโอเคโอเคเห็นหน้าจอแล้วครับโอเคครับตัวเครื่องตัวนี้นะครับก็จะเป็นเรียกว่าอย่างที่บอกไปแล้วเป็น AMD นะครับเราจะพาไปชมรายละเอียดตัวเครื่องกันภายในเลยระบบโดยรวมก็ถือว่าใช้งานได้ลื่นไหลนะครับอาจจะไม่ได้เร็วปุ๊บป้าอะไรมากเพราะว่ามันไม่ใช่ SSD เนาะมันเป็นฮาร์ดดิสก์ธรรมดานะครับแต่โดยรวมเนี่ยเปิดเครื่องมาก็อาจจะใช้เวลานิดนึงแต่ถ้าพอเปิดติดไว้แล้วเนี่ยก็ถือว่าใช้งานได้สะดวกทีเดียวต่อเมาส์นะครับอันนี้เป็นต่อเมาส์นิดนึงจะได้ง่ายในการควบคุมนะครับโอเคนะครับตัวเครื่องตัวนี้อย่างที่บอกไปแล้วว่าเป็นจริงๆนะตัวนี้เป็น AMD นะครับ A12 นะครับ 9700P รุ่นล่าสุดนะครับแล้วก็ตัวแรมเนี่ยเป็นแรม 8GB นะครับแล้วก็ตัวนี้ติดตั้ง Windows 10ตัว 64bit เอาไว้นะครับตัวการ์ดเดี๋ยวว่ามาดูที่การ์ดจอดีกว่าตัวนี้จริงๆสเปคเนี่ยอาจจะบอกไม่ค่อยละเอียดนักเราพามาดูเต็มๆมันดีกว่าว่าเป็นไงบ้างนะครับสำหรับตัวสเปคของตัวการ์ดจอคือการ์ดจอตัวนี้มีทั้งการ์ดจอออนบอร์ดนะครับแล้วก็การ์ดจอที่เป็นเรียกว่าการ์ดจอแยกด้วยการ์ดจอแยกก็จะเป็นเรียกว่าเป็น Radeon นะครับ R8445DX นะครับตรงนี้นะครับลองมาดูในส่วนของตัวอย่างนี้ละกันปึ๊บเห็นครับการ์ดจอโปรไฟล์ตัวนี้จะเป็นถ้าการ์ดจอออนบอร์ดนะครับก็จะเป็น AMD Radeon R7 นะครับตัวนี้ที่ติดกับตัว CPU มานะครับแต่ตัวนี้ Radeon R8MC45DX ก็จะเป็นเรียกว่าการ์ดจอแบบการ์ดจอแยกมานะครับซึ่งสามารถทำคอร์ดไฟล์กันได้ประสิทธิภาพก็จะขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานเนี่ยถามว่าเล่นเกมอะไรได้บ้างนะครับเล่นเกมอะไรได้บ้างตัว Iron Bowl เนี่ยก็ลองแล้วนะครับว่าเล่นเกมอะไรได้บ้าง Dota เนี่ยเล่นได้เดี๋ยวพาย้อนกลับไปดีกว่านะครับ Dota 2เนี่ยเล่นได้ครับต้องปรับต่ำนิดนึง GTA 5ก็เล่นได้ครับแต่ว่าต้องอัดปรับต่ำสุดเลยแล้วก็เฟรมเรทอยู่ที่ประมาณไม่เกิน30นะครับตัว Dota เนี่ยเฟรมเรทอยู่ที่ประมาณ50เลยทีเดียวนะครับส่วน Battlefield 1เนี่ยเฟรมเรทจะอยู่ที่ประมาณ30ไม่เกินนี้นะครับจากการที่ปรับตามสุดนะแล้วก็ตัวอย่างเช่น Destiny Evil 7นะครับลองปรับแล้วก็จะอยู่ที่ประมาณ40นะครับเฟรมเรทด้วยกันถามว่าเล่นเกมได้ไหมก็เล่นเกมที่เป็นลักษณะของออฟไลน์พอได้แต่ถ้าเป็นเกมออนไลน์เนี่ยอย่างเช่น Dota เนี่ยนะครับถือว่าเล่นได้ลื่นนะครับถ้าเป็นเกมอื่นล่ะอย่างเช่น CS:GO ก็เล่นได้นะครับPoint Blank เล่นได้ครับหรือเกมอะไรอื่นเช่น Bay and Soul นะครับก็สามารถเล่นได้เช่นเดียวกันตรงนี้ลื่นไหลกว่าปกติด้วยซ้ำนะครับแบตเตอรี่อยู่ได้กี่ชั่วโมงครับเมื่อกี้มีคนถามมาเนาะอยู่ได้ประมาณ 3-4 ชั่วโมงครับอยู่ที่การใช้งานด้วยถ้าเราใช้ Microsoft Edge ก็จะใช้งานได้นานหน่อยแต่เราใช้งานให้เป็นChrome นะครับเป็นโครม Google Chrome เนี่ยก็อาจจะใช้แบตเตอรี่ได้สั้นลงนิดนึงเพราะว่า Chrome ที่รู้กันว่ามันค่อนข้างจะกินสำหรับก่อนเครื่องพอสมควรทีเดียวนะครับอันนี้มาดูที่ลองดูทัสเมเนเจอร์กันดีกว่านะครับตัวทัสเมเนเจอร์เนี่ยก็ในส่วนตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับก็จะเห็นถึงการใช้งานระบบโดยรวมครับณปัจจุบันตอนนี้เลยตอนนี้ CPU ของเราเนี่ยเปิดเครื่องไว้ไม่ได้รันอะไรมากครับมีโปรแกรมแบ็คกราวด์นิดหน่อยก็จะกิน CPU ไปเรียกว่ากินไปแค่ 8% 9% 6% นะครับแรมเนี่ยใช้งานไปเปิดเครื่องขึ้นมานะครับยังไม่ทำอะไรมากมายอยู่ที่2กิกนะครับก็เหลือๆครับเพราะว่าแรมตัวเต็มๆจริงๆอยู่ที่ประมาณ8กิกด้วยกันนะครับดิสตอนนี้แน่นอนว่าเราไม่ได้อ่านไฟล์ข้อมูลอะไรเลยก็จะเป็นดิส 0% นะครับแล้วก็เราเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่ตัวนี้เห็นมั้ยก็ดูจากการใช้งานใช้งานก่อนเครื่องนะก็ถือว่าลื่นไหลนะครับหรือว่าตัวเครื่องเองเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับในการใช้งานทั่วไปแต่ลองเปิด Microsoft Edge ซินะครับคือบอกเลยว่าถ้าเป็นการใช้งานทั่วๆไปนะครับลื่นไหลอย่างแน่นอนดูหนังฟังเพลงนะครับดู YouTube เล่นอินเทอร์เน็ตทั่วไปนะครับ
สักครู่นะครับลองเข้าปึ๊บเข้าให้ดูสดๆเลยนะครับเห็นไหมก็ถือว่าการเรียกข้อมูลผ่านหน้าเว็บไซต์นะก็ถือว่ารวดเร็วนะครับแน่นอนว่าการเล่นอินเทอร์เน็ตเนี่ยสบายๆเลยครับไม่ต้องกังวลเลยว่าจะติดปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับโอ้ลื่นไหลลื่นไหลนะครับเราไปดูหน้าโปรโมชั่นกันหน่อยอันนี้กล้องโฟกัสไม่ติดสักครู่นะครับโอเคยังไงใครมีคำถามอะไรนะเกี่ยวกับตัว Acer Aspire E5 ตัวนี้นะครับหรือว่าในส่วนของรายละเอียดอื่นๆนะครับก็สามารถเรียกว่าสอบถามกันมาได้เลยนะครับถามว่าตัวเครื่องนี่ร้อนไหมนะครับตัวเครื่องร้อนไหมในส่วนของตัว Apple Advice เนี่ยก็ได้ทำการเก็บค่าไว้เบื้องต้นและนิดหนึ่งนะครับก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันร้อนหรือเปล่านะครับอันนี้เราเป็นโป้งเนี่ยลองเล่นเกมนะครับเรียกว่าเล่นเกมก็สักพักหนึ่งเหมือนกันนะอุณหภูมิสูงสุดเนี่ยอยู่ที่75องศาถือว่าไม่ร้อนจนเกินไปนะครับตรงนี้ถือว่าอุณหภูมิทำได้ดีโอเคเลยทีเดียวถามว่าตัวเครื่องเนี่ยรบกวนการใช้งานอื่นไหมนะครับอย่างเช่นแบบตัวเครื่องเนี่ยร้อนหรือเปล่าตรงนี้ตรงไหนร้อนหรือเปล่านะครับบอกเลยครับว่าตรงที่รู้สึกว่าร้อนที่สุดก็คือตรงนี้นะครับเป็นตำแหน่งของช่องระบายความร้อนนะครับก็จะรู้สึกว่าอุ่นๆนิดนึงอุ่นๆนิดนึงแต่ก็ถือว่าไม่ร้อนจนเกินไปนักนะครับส่วนตัวเครื่องโดยทั้งหมดเนี่ยเย็นเลยครับถ้าอยู่ห้องแอร์นี่คือจะเป็นเรียกว่าอลูมิเนียมตรงนี้เย็นทั้งหมดเลยนะครับโอเคเลยครับสำหรับตัวเครื่องตัวนี้มีคำถามอะไรไหมเอ่ยขอดูสักครู่นะครับยังไงใครสงสัยเรื่องการสั่งซื้อนะครับเรื่องของในส่วนของตัวที่เป็นAcer นะครับก็สอบถามเข้ามาได้แอดไวด้วยตัวนี้เราสามารถอัพอะไรได้บ้างครับดีเลยนะครับตัวนี้สามารถอัปแรมได้อีก1แถวนะครับตัวนี้มีแรม8 GB มาแล้ว1แถวด้วยกันเราก็สามารถอัปเกรดเพิ่มเติมได้เลยนะครับตัวนี้มีอยู่ที่ขนาด8 GB ด้วยกันส่วน SD เราจำเป็นต้องถอดไดรฟ์ DVD ออกก่อนนะครับตรงนี้ปึ๊บถอดออกมาแล้วก็ใส่เบย์นะครับแล้วก็เอาฮาร์ดดิสก์ลูกเดิมเนี่ยมาใส่ในนี้ได้หรือจริงๆจะไม่ใช่ลูกเดิมก็สามารถทำได้นะครับแต่นี้แนะนำดีกว่าว่าไดรฟ์ DVD เนี่ยเราใช้กันน้อยลงแล้วเราถอดออกได้นะครับใส่ได้เบเอาฮาร์ดดิสก์เดิมมาใส่แล้ว SSD เนี่ย 2.5 นิ้วเนี่ยมาใส่แทนลูกเดิมไปนะครับตำแหน่งเดิมตรงนี้นะครับตรงนี้ถอดออกก็ถอดออกได้ง่ายๆเลยครับในการที่จะถอดก็คือว่าน็อต1ตัว2ตัว3ตัวครับแล้วก็งัดตรงนี้ออกเห็นไหมเขาทำร่องไว้แล้วนะครับปึ๊บเปิดฝาได้ง่ายๆเลยแล้วก็จะเป็นตำแหน่งของตัวแรมแล้วก็ตัวฮาร์ดดิสก์และตรงนี้นะครับออกแบบมาค่อนข้างเหมาะกับการเรียกว่าแกะออกมาทำสะอาดทำการอัปเกรดเนี่ย Acer เนี่ยค่อนข้างจะใส่ใจทีเดียวในส่วนนี้นะครับแรม DDR4 ครับถูกต้องครับพอร์ต USB Type-C ถ้าทำอะไรได้บ้างครับตอนนี้พอร์ต USB Type-C เนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับก็ต้องบอกว่าสักครู่นะครับพอร์ตอะแดปเตอร์ก่อนพอร์ต USB Type-C นะครับที่ตอนนี้ทำได้คือว่าเราเนี่ยตรงนี้หน้าตานี้เนาะเราเนี่ยสามารถนำไปเชื่อมต่อกับตัวอุปกรณ์ใหม่ๆที่เป็น Type-C ได้บางครั้งเนี่ยมือถือละกันนะมือถือเลยมือถือบางรุ่นนะครับตอนนี้เนี่ยพอร์ตด้านหนึ่งก็เป็น Type-C อีกด้านหนึ่งก็เป็น Type-C เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราต่อกับตัวเครื่องเนี่ยเราไม่ต้องไปต่อกับตัวที่เป็น Type-A ปกติแล้วเราต่อกับ Type-C ได้เลยนะครับแล้วเราไปต่อกับมือถือรุ่นใหม่ได้เลยหรือแฟลชไดรฟ์รุ่นใหม่ก็จะเป็น Type-C เช่นเดียวกันหรือฮาร์ดดิสก์รุ่นใหม่ครับจะเป็น Type-C เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็คือพอร์ต Type-C เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นพอร์ตอนาคตก็ว่าได้ส่วนพอร์ต Type-A นะครับที่เป็น USB อย่างเงี้ยก็จะค่อยๆหายไปในตลาดและตัวนี้จะมาแทนที่ทั้งหมดในอนาคตนะครับแต่ถ้าว่ามันจะค่อยๆมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าหลายคนอาจจะยังไม่ได้ใช้ภายในทันทีสำหรับพอร์ต USB Type-C ตัวนี้นะครับแต่ว่าเชื่อได้ว่าได้ใช้อย่างแน่นอน Type-C เนี่ยข้อดีคือมันเล็กมันจ่ายไฟได้ด้วยแล้วก็เราเนี่ยสามารถเสียบแบบไม่ต้องกังวลว่าจะต้องเสียบ P
พลิกซ้ายพลิกขวานะครับอย่างเช่นตัวไทยเอเห็นไหมถ้าไทยซีเราเสียบได้เลยนะครับตรงนี้เหมือนกับไลนิ่งของ iPhone นะครับเสียบไปเลยเพราะมันสามารถฟลิปด้านได้หมดนะครับมันเหมือนกันหมดเลยด้านบนด้านล่างนะครับการ์ดจออะไรหรอครับการ์ดจอเป็น Radeon นะครับ AMD Radeon R8 นะครับตัวนี้เป็น445DX นะครับแรมขนาด8 GB เอ้ยแรมขนาด2 GB ในการสลับตัวการ์ดจอนะครับมีอะไรไม่เอ่ยมีบอกรีวิวเกมให้ดูหน่อยครับอันนี้ต้องบอกว่าอาจจะไม่ได้มุมกล้องนะครับไม่ได้เหมาะกับการเรียกว่ารีวิวเกมวันนี้นะครับต้องขออภัยด้วยละกันนะครับยังไงพรุ่งนี้จะมีรายการรีวิวเลยนะครับก็จะมีแอดบอทนะครับมารีวิวเกมรีวิวเครื่องให้ได้ชมกันด้วยโอเคมีอะไรไหมเอ่ยสำหรับตัวย้ำอีกหนึ่งนะครับเห็นตัวทัชแพดเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้ทัชแพดเนี่ยหน้าตาจะเป็นลักษณะของเรียกว่าขนาดใหญ่นะครับเห็นไหมโอ้ใหญ่กว่าทัชแพดปกติของโน้ตบุ๊กทั่วไปมากเลยเหมือนจากแต่ก่อนนะครับที่มีขนาดแค่นี้ตัวนี้ใหญ่มากเพราะว่าเราเนี่ยสามารถใช้งานกับ Windows 10ได้เป็นอย่างดีทีเดียวรวมไปถึงการดีไซน์เนี่ยจะเป็นแบบซ่อนปุ่มซ่อนปุ่มหมายความว่าไงคือเราสามารถยังคลิกซ้ายคลิกขวาได้ปกตินะครับนี่คือคลิกซ้ายนะครับนี่คือคลิกขวาได้ปกติเลยก็ต้องบอกว่าทำปุ่มเนี่ยซ่อนเอาไว้เพื่อให้พื้นที่ของทัชแพดเนี่ยใหญ่ยิ่งขึ้นแต่จะคลิกซ้ายคลิกขวาก็ยังสามารถทำงานได้เหมือนเดิมปกตินะครับตรงนี้แล้วก็ขอบของทัชแพดเนี่ยก็จะเป็นลักษณะสีเงินนะสวยงามทีเดียวครับเห็นปะนะครับสีเงินสวยงามตรงนี้ก็ถือว่า Acer เนี่ยใส่ใจในการที่จะดีไซน์ตัวเครื่องมาถึงแม้ราคาตัวนี้จะอยู่ที่ตัวนี้ล่าสุดแล้วกันนาทีโปรนาทีทองนะครับอยู่ที่ 16,530 บาทเท่านั้นเองแต่ก็ดีไซน์ออกแบบก็ถือว่าใส่ใจดูแล้วแพงกว่าราคาตัวเครื่องจริงๆนะครับเนี่ยเห็นไหมครับสวยรวมก็เป็นพลาสติกนะครับแบบมีลวดลายแบบผ้าไหมด้วยสวยงามราคานะครับราคากลับมาที่กล้องหลังนะครับราคาย้ำทีหนึ่งราคาปกติอยู่ที่ 17,990 บาทแต่ว่าแอดไวนะครับจัดโปรโมชั่นพิเศษให้ก็คือว่าเหลือ 16,530 บาทเท่านั้นเองประกัน2ปีนะครับถามว่ามีอันนี้ราคาจ่ายสดหรอครับราคาจ่ายสดก็ได้นะครับหรือว่าจะผ่อนก็อาจจะต้องดูตามบัตรอีกทีนึงที่ว่าเงื่อนไขบัตรว่าเป็นไงบ้างนะครับแต่ราคาจ่ายสดแน่นอนว่า 16,530 บาทนะครับประกัน2ปีตัวนี้ได้ตัวเครื่องนี้ไปเลยนะครับดีไซน์แบบนี้นะครับประกันแบบนี้นะครับการใช้งานแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กอีกเครื่องนึงที่คุ้มค่าเหมาะสำหรับเรียกว่านักเรียนนะครับใช้งานพิมพ์งานทำเอกสารนะครับทำรายงานละกันง่ายๆนะครับเข้าเว็บไซต์หาข้อมูลนะครับรวมไปถึงดูหนังฟังเพลงก็ทำได้สมมติเราทำการบ้านเสร็จแล้วไงเราก็สามารถเอาไปดูหนังฟังเพลงได้นะครับวันนี้เผื่อคุณพ่อคุณแม่นะครับกำลังหาซื้อคิดจะซื้อโน้ตบุ๊กให้กับลูกหลานสักเครื่องหนึ่งละกันตัวนี้ Acer Aspire E5 ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กอีกหนึ่งเครื่องที่ค่อนข้างที่จะเหมาะสมราคาคุ้มค่าไม่แพงจนเกินไปนะครับโอเคมีคำถามอีกไม่เอ่ยนะครับสักครู่นะครับโอเคครับก็วันนี้แอมินโป้งก็ขอสรุปอีกทีละกันสลับ Acer Aspire E5 ตัวนี้นะครับก็เป็นโน้ตบุ๊กขนาดหน้าจอ 15.6 นิ้วนะครับความละเอียดเป็น 1,366.8 พิกเซลซึ่งถือว่าเป็นความละเอียดที่เหมาะสมแล้วนะครับในการใช้งานทั่วไปนะครับน้ำหนักตัวเครื่องเนี่ยอยู่ที่ 2.2 กิโลกรัมถือมือเดียวได้สบายมากๆเลยเห็นไหมครับถือมือเดียวนะครับถือมือเดียวสบายเลยน้ำหนักก็รวมอะแดปเตอร์แล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณเรียกว่า 2.4 กิโลกรัมครับใส่กระเป๋าไปโรงเรียนนะครับพอได้นะครับถ้าพกไปได้นะนะครับใส่กระเป๋าไปโรงเรียนนี่พอได้เลยนะครับแล้วก็สเปคนะครับก็เป็น AMD นะครับตัว A12 นะครับตัวคอร์ดคอร์
ความเร็วคล็อกสูงสุดอยู่ที่ 3.4 กิกะเฮิรตซ์แรมตัวเครื่องขนาด8กิกอัปเกรดเพิ่มได้นะครับฮาร์ดดิสก์1เทราไบต์นะครับมาตรฐานเลย 5,400 รอบนะครับการ์ดจอเป็น Radeon R9 นะครับ445DX นะครับตรงนี้ก็แรมการ์ดจอขนาด8กิกด้วยกันเพียงพอต่อการใช้งานทั่วไปดูหนังฟังเพลงนะครับทำเรียกว่าทำ Photoshop ทำได้ตัดต่อวิดีโอตัดต่อได้ครับผมแล้วก็เล่นเกมออนไลน์นี่ถือว่าโอเคเลยแต่ออฟไลน์อาจจะตึงๆหน่อยละกันนี่พูดตามตรงว่ามันอาจจะไม่ได้ออกแบบสำหรับเล่นเกมแบบลื่นปลื้ดทุกเกมนะครับถ้าเกมออนไลน์เล่นได้นะครับอย่าง CS:GO Bayonetta นะครับหรืออย่างเช่นตัวของ Dota 2ก็เล่นได้นะครับอาจจะต้องปรับต่ำนิดนึงละกันนะครับโอเควันนี้รายการแกะกล่องลองเล่นนะครับจาก Apple Advice นะครับรายการ Advice U&I ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไม่ให้ลืมใครสนใจสามารถสอบถามไปที่ LINE ด้วยนะครับ @line นะครับ @แล้วก็ Advice Club นะครับหรือว่า Call Center ก็ได้นะครับอยู่ที่เบอร์โทรนะครับ1602ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันแล้วก็ยังไงอย่าลืมว่า Advice นะครับมีบริการนะครับเรียกว่าแอดไวซ์ออนไลน์ส่งฟรีภายใน3ชั่วโมงด้วยต้องบอกว่าตรงนี้เจ๋งจริงๆเลยสำหรับคนที่ต้องการเรียกว่าสั่งของด่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวถ้าสั่งของนะครับราคา 5,000 บาทขึ้นไปเนี่ยส่งฟรีภายใน3ชั่วโมงนะครับครอบคลุม7จังหวัดกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะครับแล้วก็สามารถเรียกว่าเราชำระเงินภายใน9โมง9โมงเช้านะครับถึง4โมงเย็นเนี่ยก็ส่งฟรีได้นะครับส่งฟรีส่งภายใน3ชั่วโมงด้วยนะครับแล้วก็รับเงินชดเชยนะสมมุติว่าเราสั่งของเนี่ยแล้วไม่มาส่งภายใน3ชั่วโมงนะครับก็สามารถรับเงินชดเชยด้วยเป็นมูลค่า500บาททีเดียวโอ้สูงนะครับอันนี้แล้วก็รวมไปถึงถ้ากรณีแบบเอ็กซิเดนต์จริงนะครับคือเราสั่งของแล้วไม่ได้3ชั่วโมงเนี่ยถึง5ครั้งเนี่ยก็รับเงินชดเชยไปเลย 5,555 บาทโอ้ชดเชยเยอะมากนะครับเนี่ยเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของเราสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ไม่จำกัดนะครับจะ1ชิ้นก็ได้2ชิ้น3ชิ้นก็ได้แต่ขั้นต่ำคือ1ชิ้นนั่นเองนะครับสินค้าต้องมีขนาดที่แบบก็อาจจะต้องไม่ใหญ่จนเกินไปนั้นครับมอเตอร์ไซค์เนี่ยสามารถพอไปส่งได้ภายใน3ชั่วโมงคือว่าขนาดเนี่ย125ซมคูณ125ซมคูณ125ซมคือกว้างยาวสูงไม่เกิน 1.255เมตรนะครับแล้วก็บริการพิเศษด้วยหากสินค้ามีปัญหาภายในเรียกว่า7ถึง14วันเนี่ยก็สามารถเรียกว่าไปจัดการเคลมกันได้เลยนะครับอันนี้แต่ว่าเป็นบริการพิเศษจากทาง Advice จริงๆนะครับโอเควันนี้ Apple Advice นะครับกับรายการนะครับ You and I ก็ขอตัวลาไปก่อนละกันพบเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับจะเป็นรีวิวอะไรรอติดตามกันได้เลยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ